กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลายครั้งเวลาต้มน้ำถั่ว5สีเสร็จแล้วเอามาปั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนของถั่วกับน้ำมาควรจะกะเป็นสัดส่วนแบบไหนสำหรับนานานะคุณผู้ชมง่ายที่สุดเลยจะถั่วกี่ชนิดก็ตามตีเป็น1ก้อนก็ตีเป็นถั่ว1ส่วนน้ำ4ส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัดส่วนของเราเนี่ยก็ปรับลดได้เพราะว่าบางทีเราต้มถั่วสุกมากสุกน้อยก็อาจจะใช้น้ำมากน้ำน้อยตามลงไปตามสัดส่วนของเราวันนี้เรามีถั่วดำใช่ไหมคะต้มสุกแล้วถั่วดำจะนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยถั่วเหลืองนะคะผู้หญิงหลายๆคนจะชอบดื่มน้ำถั่วเหลืองเพราะเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองทำให้ผิวสวยอ่ะถั่วขาวถั่วเขียวหลายครั้งอ่ะเคล็ดลับเวลาต้มถั่วเขียวถ้าอยากให้ถั่วเขียวของเรามีกลิ่นหอมส่วนตัวนานาจะเอาถั่วเขียวหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะคะเอาไปคั่วก่อนพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยถั่วเขียวของเราจะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำผึ้งวันนี้เลือกใช้น้ำตาลจากธรรมชาติใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยปิดฝาค่ะเลือกความละเอียดตามชอบแต่ถ้าเกิดสมมติปั่นออกมาเสร็จแล้วเนื้อเขาข้นมากเกินไปสามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะจากนั้นใส่แก้วสำหรับเสิร์ฟได้เลยเจ้าน้ำถั่ว5สีเนี่ยด้วยความที่ถั่วสุกแล้วน้ำก็สุกแล้วความจริงแล้วเก็บได้ค่ะในตู้เย็น3วันแต่เป็นไปได้ก็อยากให้รับประทานวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านานามีอีกหนึ่งเมนูมาฝากค่ะเป็นเมนูชื่อเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคืออยากจะบอกว่านี่เป็นหม้อไฟที่อลังการมากๆนะเราจะมีเครื่องที่เราใส่ลงไปเกี๊ยวกุ้งของเราเกี๊ยวกุ้งต้มยำแล้วก็พวกเครื่องที่เรากินกับเย็นตาโฟหม้อของเราอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาและนี่คือกล้วยที่บ้านเราเรียกคือกล้วยคือลูกชิ้นปลาเป็นเส้นใช่ไหมหั่นเป็นเส้นหนาหน่อยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันก่อนไปร้านขายสุกี้แล้วก็ชาบูชื่อดังคุณผู้ชมเป็นลูกเต้าเถียงกันกระจองงองแงอีกคนนึงจะกินน้ำใสอีกคนจะกินน้ำข้นอู้น่าสงสารคุณแม่จังเลยนั่งปวดหัววันนี้คุณไม่ต้องปวดหัวแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีหม้อชาบูแบบชนิดแบ่ง2ฝั่งได้หมดปัญหาเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทําน้ำชาบู2สีมาฝากคุณผู้ชมรับรองรับประทานกันแล้วสามัคคีไม่ตีกันเคล็ดลับในการต้มน้ำชาบูให้น่ารับประทานอันดับแรกเลยถ้าจะทำชาบูทานเองเราควรเลือกหม้อชาบูที่มีความแข็งแรงทนทานเก็บไว้ใช้ได้นานๆอย่างหม้อชาบูขนาด26เซนติเมตร2ช่องเอ็กซ์ตร้าฝาแก้วตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลอย่างดีฝาแก้วโปร่งใสมองเห็นอาหารด้านในและมีช่องแบ่งถึง2ช่องเชื่อมต่อช่องแบ่งด้วยเลเซอร์ไม่ต้องกลัวการรั่วซึมและไร้สารตะกั่วใช้ได้กับทุกหัวเตาเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาบูต้มยำน้ำข้นหรือน้ำใสแค่นี้ก็จะได้ชาบูที่หอมชวนรับประทานแล้วล่ะครับสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ